ไอ E86ไม่ได้แข่งนะมาแจมเฉยๆเนี่ยทางมันแคบมากแล้วดูจังหวะนี่มีเก็บคะแนนด้วยฮะสำหรับคนที่ดีฟได้คะแนนนะเราก็จะมีตังค์ให้ด้วยนะสนามดีฟสุดมันมีตังค์ให้ด้วยนะไม่ใช่ให้ดีฟเล่นๆเฉยๆนะสวัสดีมิลลักแฟนเกมทุกคนครับผมเซนโซเซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5M นะฮะเราอยู่กันในเซิร์ฟที่มีชื่อว่าฮาชิริยะเซิร์ฟนี้เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเกี่ยวกับการแข่งรถโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้จ่ายหรือว่าไม่ได้รับจ้างมาโปรโมทนะครับมันคือเซิร์ฟญี่ปุ่นครับผมเขาจะมาจ้างเราได้ยังไงเขาอยู่ญี่ปุ่นนะส่วนใหญ่จะเห็นแต่เซิร์ฟโลเปกันใช่ไหมพวกของที่คนไทยเล่นกันทำงานหาเงินเก็บเงินแต่อันนี้คือกิจกรรมการแข่งรถล้วนๆเลยฮะโหลดเซิร์ฟนี้มาเหมือนได้เกมแข่งรถใหม่เกมนึงเลยนะเนื่องจากมันมีแบบใหม่แล้วก็รถที่ถูกเปลี่ยนไปเป็นรถของแบรนด์แท้นะฮะรถญี่ปุ่นโดยเฉพาะแล้วเขาบอกว่าแต่ละคันเนี่ยเซตมาเป็นเอกลักษณ์ของรถนั้นๆจริงๆด้วยนะก่อนอื่นเราต้องแนะนำก่อนว่าเข้ามาแล้วทุกคนจะเจอกับอะไรฮะนี่คือหน้าเลือกรถครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับจะมีเงินให้ทั้งหมด2ล้านกว่านะครับสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องทำนั่นก็คือซื้อรถฮะและรถแต่ละคันก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลาสอย่างมี JDM Toy ก็คือคลาสแรกที่เริ่มต้นมี JDM มี Diff มี JDM Sedan ก็รถ4ประตูนะรถคลาสสิกรถสปอร์ตมีให้เลือกเป็นคลาสจะแบ่งเป็นคลาสถามว่าแข่งข้ามคลาสกันได้ไหมไม่ได้ฮะ no. คือคลาสใครคลาสมันนะคลาสแรกที่เราจะเริ่มเล่นกันนั่นก็คือ JDM Toy นี่กดเข้ามาก็จะมีรถที่ให้เลือกรถทุกคันในคลาส JDM Toy สามารถซื้อได้เลยโดยที่ว่าตังที่เริ่มมาก็สามารถซื้อได้เลยนะครับก็จะมีเป็นCivic EK9 มี Intiga เนี่ยรถแบรนด์แท้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนี่ RX7 S13 แท้ก็มีนะAE86 Tuno แล้วก็ Levin ก็มีเห็นไหมเนี่ยรถแต่ละคันก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันไปนะMR2 MRS แล้วก็มาดูคลาสที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ของเราเลือกมาเรียบร้อยแล้วจะเป็น Nissan 180SX คันนี้นะครับนี่บางคนก็บอกว่านี่มัน 240SX หรือเปล่าพี่เซนมันไม่ใช่180นะจริงๆมันเป็นโฉมเดียวกันนี่แหละถ้าขายในโซนของอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกว่า 240SX อย่างที่เห็นในเกม Need for Speed ต่างๆนะแต่ถ้าเป็นรถที่ออกจากญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยจะเป็น 180SX เขาจะตั้งชื่อนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องพวงมาลัยซ้ายด้วยนะอันนี้เป็นพวงมาลัยขวาเนื่องจากว่าเกม GTA เขาไม่ได้ทำระบบพวงมาลัยซ้ายมานะเพราะฉะนั้นในตัวม็อดก็อาจจะไม่มีตามด้วยนะมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากถ้าใครจะไปตั้งทำม็อดทำอะไรอย่างนั้นนะเดี๋ยวพามาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับในนี้มันเป็นเซิร์ฟของการแข่งรถยังไงนะฮะนี่ดูที่ F7 นะคือจะบอกว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยจะไม่มีแมปลอสซันโตสแล้วนะแต่ว่ามันจะเป็นแมปญี่ปุ่นทั้งหมดเลยแมปโตเกียวแมปอะไรงี้นะครับก็จะมีการแข่งหลายแบบมากนี่มีดิฟแข่งดิฟแข่งดีฟอลต์ธรรมดาหรือว่าไม่ก็ทำแอตแทคอะไรงี้นะครับแต่ละคลาสที่แบ่งกันไปนี่ก็จะมีให้เลือกหลายห้องมากมีให้เลือกหลายด่านมากนะมันจะมีหลายสภาพแบบด้วยไม่ว่าจะเป็นแข่งแบบทางด่วนหรือแข่งแบบในซอยหมู่บ้านญี่ปุ่นแข่งในเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็มีแข่งแบบโทเกะก็คืออัดกันบนภูเขานะที่แคบๆอย่างงี้ก็มีนะเหมือนอารมณ์แบบ Initial D อะไรงั้นนะมันมีดิฟแข่งเก็บคะแนนด้วยฮะนี่ใครทำคะแนนได้มากสุดก็ชนะไปนะแข่งดิฟก็ได้นะหรือไม่รู้จะเลือกอะไรก็ควิกเพลย์เลยเล่นอะไรก็ได้นะประมาณนั้นแล้วสิ่งที่น่าสนใจต่อมาก็คือ My Car เซิร์ฟนี้เขาสามารถจูนรถให้เป็นรถดิฟเลยก็ได้ฮะจึ๊บมาเดี๋ยวเราลองดูสไตล์การดิฟแล้วก็ดิฟสวยด้วยนะอุ้ยชิบหายเรียบร้อยสวยมากซ่อมรถก่อนซ่อมรถได้ทันทีเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาดิฟให้ดูในสนามดิฟเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือสนามโซนพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้สำหรับดิฟโดยเฉพาะนะฮะเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไงนะครับมาเริ่มดิฟเลยแล้วกันนะนี่ระบบดิฟของเขาทำได้คือดิฟของเขาเนี่ยสนุกกว่าดิฟในใส่ยางโลกิบแล้วก็โหลดเตี้ยใน GTA ธรรมดาด้วยนะGTA ออนไลน์ดิฟไม่ได้ขนาดนี้องศามันไม่ขนาดนี้ไงอันนี้คือดิฟได้แบบสุดยอดเลยนะเห็นไหมองศาดิฟเขากว้างมากเดี๋ยวเอาแบบดิฟสวยๆให้ดูเป็นขวัญตาซะหน่อยแล้วกันอ
่ะมาเราก็ดีฟให้ดูแบบประมาณนี้นะนี่มีเก็บคะแนนด้วยฮะสำหรับคนที่ดีฟได้คะแนนนะเราก็จะมีตังค์ให้ด้วยนะครับสนามดีฟสุดมันมีตังค์ให้ด้วยนะไม่ใช่ให้ดีฟเล่นๆเฉยๆนะเรียบร้อยได้ตังค์มา 4,700 เยนเล็กๆน้อยๆก็มีตังค์ให้นะที่สำคัญเซิร์ฟนี้มีเกียร์แมนนวลให้เล่นด้วยนะสำหรับใครที่อยากสับเกียร์เองนะครับนี่จัดไปแมนนวลทรานส์มิชชั่นนะเกียร์แมนนวลใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนสปีดมิเตอร์สกรีนตรงนี้ก็คือจะเปลี่ยนหน้าของมิเตอร์นะหน้ามิเตอร์นี่เปลี่ยนเป็นรูปแบบต่างๆนะครับมิเตอร์มีรูปแบบให้เล่นมากมายเลยอันนี้ก็จะเป็นอินิเชียลดีนะจากอินิเชียลดีก็จะมีหลายรูปแบบเลยนะครับอินิเชียลดีอันนี้เป็นวังกังเกมวังกังเกมตู้เหมือนกันมาจากเกมตู้นะครับ reference เป็นไงมีเลือกมากมายของเราจะเลือกเป็นวังกังแล้วกันอ่ะประมาณนี้ในส่วนของครูนะครับครูหรือในแคลนเนี่ยก็เราก็สามารถสร้างเองได้นะครับครูสามารถสร้างได้เลยแล้วก็ชวนคนเข้าได้เลยโดยที่ว่าไม่ต้องเสียตังค์นะก็มีไว้เท่ๆถามว่ามีไว้ทำอะไรได้บ้างมันก็ไม่ได้แบบมีบ้านมีอะไรอย่างนี้หรอกมันแค่มีติดไว้เท่ๆเวลาไปแข่งกันหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นเขาเห็นว่ามาเป็นครูมันก็ดูน่ากลัวกว่าใช่ไหมมาตรงส่วนของ my player ครับผมอันนี้ก็คือจะบอกว่ามีอะไรบ้างอ่ะตัวละครที่เราเล่นอยู่นี้นะครับไม่สามารถสร้างตัวละครเองได้แต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นตัวละคร NPC ในเกม GTA ปกติได้นะนี่ NPC ตัวต่างๆนะก็จะมีให้เลือกเปลี่ยนเยอะแยะมากมายช่างอันก็มีช่างอัน ยามาตั้มยามาตั้มก็มานะเราขอเป็น CIA เจ้าหน้าที่ไบอันโอคอนเนอร์เวลาที่เล่นทั้งหมดก็มีบันทึกนะ 13.8 ชั่วโมงเงินที่หาได้ทั้งหมดก็5ล้าน3ชนะไป24แต่ต้องบอกว่าในการแข่งทั้งหมดเนี่ยเขารวมกับเวลาเราไปแข่งคนเดียวด้วยนะซึ่งถ้าเราแข่งคนเดียวชนะเนี่ยแต้มบินจะไม่ขึ้นนะจะขึ้นเฉพาะเวลาที่เรากินคนอื่นได้อันนี้ก็คือที่เรากินคนอื่นมาได้ก็24ครั้งเองนะสามารถเซตติ้งคาเมล่าได้ครับผมเปลี่ยนมุมกล้องเป็นมุมกล้องด้านหลังแต่ว่าต้องอยู่ในรถนะเป็นมุมกล้องแบบล็อกไว้เลยประมาณนี้เผื่อใครที่จะสะดวกแบบนั้นหรือว่าจะเป็นมุมกล้องแบบ GTA ดั้งเดิมก็ได้นะฮะเอาละครับตอนนี้เราก็หาเงินได้อยู่ที่ประมาณ 2,800,000 เยนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแต่งรถกันซะหน่อยดีกว่าก่อนที่จะไปแข่งให้ดูนะครับอย่างแรกก็จะเป็น performance มีแต่งเครื่องยนต์แต่งเบรกอะไรพวกนี้เราก็แต่งกันเกือบหมดแล้วแต่งไปหลายอย่างแล้วล่ะ performance แต่ทีนี้มาดูตรงส่วนของ body ฮะนี่บัมเปอร์เอาเฉพาะบัมเปอร์หน้าก่อนนะดูมีอะไรให้แต่งบ้างนี่ดูเป็นไงหลากหลายแค่ไหนมีตั้งแต่ราคาแสนต้นๆจนถึง2ล้าน6นะครับเฉพาะชุดแต่งชิ้นเดียวแล้ว2ล้าน8นี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะถือว่ากลางๆครับผมไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปนะแต่การหาเงินในเซิร์ฟนี้ก็คือแข่งรถล้วนเลยนะเน้นแข่งรถโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นแข่งดิฟหรือแข่งทางตรงแข่งทางด่วนแข่งอะไรก็แล้วแต่นะเราจะใส่กันชนโง่ๆไปสักอันนึงเอา 500,000 พอไม่อยากเปเยอะเดี๋ยวหมดตูดพูดไม่แต่งสเกิร์ตข้างประมาณนี้พอเซ็กซี่ชื่อสเกิร์ตบัมเปอร์หลังบัมเปอร์หลังเอาอันนี้เรียบร้อยอะไรอีกดีสปอยเลอร์สปอยเลอร์ไทเอ็กอันนี้สปอยเลอร์ GTR ก็มานะแล้วก็อันนี้ Civia S15 เลยสปอยเลอร์แบบนี้มีสปอยเลอร์ให้เลือกเยอะแยะมากมายฮะราคาเป็นล้านโหแพงมากซื้อรถก็2ล้านแล้วนะสปอยเลอร์เป็นล้านอีกจะขนาดไหนจัดไปวิงเรียบร้อยท่อไม่แต่งแล้วกันนะเพราะว่าเราเปลี่ยนกันชนหลังเสร็จปุ๊บท่อก็เปลี่ยนให้แล้วอันนี้เป็นเฟนเดอร์นะฮะเฟนเดอร์ก็จะมีเย็บโป่งมีทะลุออกมาเห็นไหมมีเย็บโป่งตีโป่งนั่นเองไวบอดี้นะแล้วแต่เผื่อใครชอบก็จัดไปด้านหน้าด้านหลังจัดได้หมดอ่ะมาดูตรงส่วนของ Extra Body ครับอันนี้ที่เข้มข้นกว่าอีกนะฮะก็จะมีตัวกรอบด้านข้างใส่เข้าไปแล้วเหมือนมัสแตงเลยเราไม่เอาแล้วกันไม่เปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมพออันนี้ก็จะเป็นเดฟฟี่ฮะติดข้างในนะครับสามารถแต่งข้างในได้ด้วยติดเดฟฟี่แดชบอร์ด
มีอุปกรณ์เสริมข้างในเหมือนกันเผื่อใครอยากจะเท่จากข้างในดอร์สปีกเกอร์จริงๆมันแปลว่าลำโพงที่ประตูแต่อันนี้มันไม่มีฮะมันมีแต่หูช้างหรือว่ากระจกข้างซีทเบาะที่นั่งฮะนี่เห็นไหมข้างในอันนี้ก็ข้างในนะแต่งภายในได้แบบละเอียดมากแล้วก็มีสเตียริ่งวิวพวงมาลัยนี่เปลี่ยนพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยซิ่งมันแยกเป็นแต่ละชิ้นเลยนะไม่ได้แบบว่าแค่มาทีมาแบบเป็นชุดๆอะไรอย่างงี้นะเห็นไหมแล้วมันมีให้เลือกเยอะมากแต่ละแบบให้เลือกแบบหลากหลายเลยไม่เอาแต่งไปก็ไม่เห็นชิฟเฟอร์ก็คือคันเกียร์ด้านในฮะคันเกียร์ที่จับเกียร์ทั้งก็คือฝาปิดด้านหลังเปลี่ยนเป็นฝาปิดเหมือนเฟอร์รารี่เลยไม่เอาไฮโดรลิกก็ไม่แต่งโอเคตรงส่วนของ engine box นะฮะข้างในแต่งได้อีกเปลี่ยนเครื่องติดเทอร์โบกองอากาศเข้าไปนะไว้เดี๋ยวตั้งเหลือกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาติดเพราะว่าราคามันต้อง 200,000 มันแพงมากเลยอ่ะแอร์ฟิลเตอร์ก็เหมือนกันในเมื่อเรายังไม่ได้เสริมมามันก็ยังไม่มีให้เปลี่ยนนะ arch cover ไฟหน้าครับผมไฟหน้าก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนไฟหน้าให้แบบเท่สุดๆต่อไปนี้ไม่ต้องเปิดป๊อปอัพแล้วแต่ไม่เอาเราจะชอบป๊อปอัพอย่างนี้นะแทงนี่เปลี่ยนไฟท้ายได้ด้วยโอ้โหไฟท้ายแบบนี้โคตรเท่ไฟท้ายแบบดิจิตอลเฮ้ยเท่ว่ะน่าสนราคาต้อง120,000อุ้ยรูปหัวใจก็มีมันเท่หลายอันเลยเนี่ยเอาอันนี้ละกัน150,000เอาก็เอายังไม่หมดเท่านี้เรามาดูตรงล้อต่อนะครับล้อนี่อันนี้เป็นล้อแบบว่าเหมือน GTAใน GTA ออนไลน์ปกติก็มีนะล้ออย่างนี้มีให้แต่งหมดแต่ที่พิเศษกว่านั้นฮะนั่นก็คือล้อแบนแท้นี่ไงล้อแบนแท้ก็มา RPF อย่างนี้CR01 นี่เห็นไหมเยอะแยะมากมาย TE37 ก็มาล้อยอดฮิตนะฮะมีแบบ2แบบให้เลือกด้วยนะเอาแบบนี้ละกันยอดฮิต TE37 นะใครๆก็ชอบTE37 ดีกว่าเท่ดีสีนี้ก็เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะถ้าสีดั้งเดิมของโรงงานจะเป็นสีแดงนะเพราะฉะนั้นเซิร์ฟนี้จะมีแต่รถแดงวิ่งเต็มเมืองเลยนะ เด็กใหม่สีของตัวรถก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็จะเหมือนกับสีใน GTA ธรรมดาเลยนะแต่อันนี้เราตั้งไว้เป็นเหลือบเขียวไม่อยากได้สีแปลกๆแล้วอยากเปลี่ยนบ้างเป็นคนเบื่ออะไรง่ายๆบอกเบื่ออะไรง่ายๆแต่นั่งทำเฮาฟิปเปอร์ได้เป็นร้อยคลิปนะ ช่างยอดแย้งเฮ้ยสีนี้ก็เท่ว่ะอันนี้ละกันดาร์คซิลเวอร์เหลือบเขียวแงบเรียบร้อยได้สีแล้วนีออนคิดติดนีออนดีไหมมีนีออนแบบหน้าหลังอันนี้ก็นีออนซ้ายขวานะเปลี่ยนสีนีออนก็เปลี่ยนได้นะเฮดไลท์ไฟหน้าเอาซีนอนไหมเป็นซีนอนเลยละกันแงบไม่มีอะไรละที่เหลือมันก็จะเหมือนกับใน GTA ธรรมดานะจริงๆรถคันนี้มันก็ยังแต่งเพิ่มได้อีกนะแต่ว่าเซฟตังค์ไว้ดีกว่าเก็บตังค์ไว้ซื้อรถคันต่อไปว่าแต่รถคันต่อไปเรามาเลือกกันดีกว่านะมาช่วยกันเลือกหน่อยว่าควรจะเล่นรถอะไรดีนี่หมด JDM นะที่เราจะเอาไปเล่นมี NSX มี S2000 มี RX7 มี Evo อันนี้ Evo 9มี ZX 300350Z อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถโดเนทนะต้องโดเนทถึงจะซื้อได้มันเป็น S14 ครับคันนี้มี S15 จริงๆเราชอบมากเลยนะนิสสัน S15 มันเป็นรถที่ไม่สวยหรอกแต่ว่าเวลามันแต่งแล้วมันสวยรถแต่งสวยเน้นแต่งอันนี้ก็ Skyline R32 R33 R34 R35 มาหมดเลยอันนี้ 22B Impreza ตัวหน้าหมูGT86 Toyota Solar แล้วก็ Toyota Supra นะฮะเนี่ยมาช่วยกันเลือกหน่อยแล้วกันว่าควรจะเอารถคันไหนดีนะคันต่อไปนะครับแต่ต้องเก็บตังค์อีกเยอะเลยนะตอนนี้มีอยู่ล้าน6เก็บอีกประมาณล้านกว่ามันก็มีรถให้เลือกเยอะแยะมากเลยนะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นรถในโทนของรถญี่ปุ่นเขาอาจจะเพิ่มรถชาติอื่นๆเข้ามาอย่างรถยุโรปรถอะไรงี้ในอนาคตนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเซิร์ฟนี้ก็เพิ่งเปิดไม่นานแค่ปีเดียวเองมั้งไม่นานเลยเนี่ย
รถยุโรปมีบ้างนิดหน่อยก็จะมี Porsche อย่างงี้มี Lamborghini Lambo Ferrari Tesla ประมาณนี้นะอันนี้คือรถยุโรปที่มีบ้างเล็กน้อยเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปแข่งรถให้ดูแล้วกันนะครับรอบนี้เราเจอกับ EK9 นะฮะเป็นด่านแข่งบนทางด่วนว้าเปลี่ยนแม็กมาแล้วเรียบร้อย EK9 ใช่เล่นที่ไหนไอ้ E86 ไม่ได้แข่งนะมาแจมเฉยจริงๆรถชาวบ้านนี่ไม่ต้องหลบก็ได้นะมันใสอยู่แล้วเราไม่ชนนะข้อเสียของมันก็คือตรงนี้แหละถ้ามันไม่ใสแล้วมันชนกันได้นี่น่าจะบันเทิงกว่านี้แต่จริงๆเหมือนบางตามันก็ชนกันได้นะอยู่ที่การเซตติ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจไปเรื่อยๆนี่ดูแมปทางด่วนญี่ปุ่นสวยงามมากเลยฮะผมนี่เบื่อจะขับแมปเดิมๆใน GTA ออนไลน์แล้วมาแข่งบนญี่ปุ่นมั่งสะพานนี่มาเป็นสีตอนนี้นำขาดลอย หายสงสัยเขาได้จะไปติดมุมไหนสักมุมนึงแข่งแบบนี้บางทีก็บั๊กเยอะนะข้อดีก็คือได้แข่งด่านใหม่ๆบ้างนะครับอย่างถ้าเล่นใน GTA ออนไลน์เนี่ยแพทล่าสุดลอสซานโตสจูเนอร์เนี่ยมันมีด่านให้แข่งแค่นิดเดียวเองนะด่านใหม่ๆไม่ค่อยมีและที่สำคัญคือ JDM มันก็เพิ่มมาสักส่วนหนึ่งแล้วแต่จริงๆส่วนมากมันก็เน้นรถหรูอะมันไม่ค่อยเน้น JDM สักเท่าไหร่นะมาแบบนี้นี่คือ JDM จ๋าเลยและแถมได้แข่งบนทางด่วนญี่ปุ่นด้วยอีกระบบที่ชอบมากๆก็คือระบบดิฟฮะมีแข่งดิฟเก็บคะแนนอะไรอย่างงี้ซึ่งออโต้จูนเอ้ยไม่ใช่ถุยออโต้จูนมาไงวะซึ่งลอสซานโตสจูเนอร์เนี่ยมันก็มีด่านให้ไม่กี่ด่านนะแล้วก็มันมีล้อโลกิฟมาให้อ่ะแต่ว่ามันยังดิฟได้ไม่สะใจเท่านะแล้วก็ไม่มีระบบดิฟด้วยระบบที่ดิฟเก็บคะแนนอะไรอย่างงี้เพราะอันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยไปเล่น GTA ออนไลน์นานๆก็เบื่อนะมีแต่อะไรซ้ำๆเดิมๆมาแข่งรถในนี้สะใจดีฮะเจอกับคนที่แบบว่าชอบรถซิ่งกันอย่างเดียวเลยนะคนที่แบบเน้นชอบรถซิ่งโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้เกือบเลยโค้งโอ้ยตอนนี้น่าจะนำเขาขาดลอยแล้วแหละโค้งหนักด่านนี้บางด่านก็น่าจะมาจากเกมวังกังนะเกมตู้เอื้อชนแล้วตั้งใจว่าจะทำชาเลนจ์ไม่ชนซะหน่อยอดเลยเขามีกฎว่าถ้าใครที่ขับรถโดยไม่ได้ชนอะไรเลยเนี่ยจะมีคะแนนโบนัสพิเศษเพิ่มให้ด้วยอีกต่างหากนะแล้วก็ยิ่งแข่งกันหลายคนมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งได้เงินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะรวมถึง EXP นับว่าคุ้มค่าอยู่ชวนเพื่อนชวนอะไรมาแข่งกันเยอะๆสนุกดีดูถ้าเราชนบ่อยๆอ่ะมันจะต้องมีบั๊กสักโค้งแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะไปได้เรื่อยๆมีทั้งหมด82เช็คพอยต์ฮะผ่านมาแล้ว58 59เว้ยทางโค้งเป็นไงแมปสวยไหมผมนี่ยังฟินฮะแข่งบนทางด่วนแบบนี้แต่จริงชอบแข่งบนภูเขามากกว่าเดี๋ยวถ้าได้เห็นแข่งบนภูเขานี่คือแบบมันสุดยอดสกิลอะโทเกะอะไรเงี้ย
แข่งวันโปรเกตเน้นฝีมือสูงมากเพราะทางมันแคบมากแล้วก็โค้งเยอะสุดๆเลยแต่แข่งทางด่วนนี่ยังมีแบบทางตรงมีอะไรอย่างงี้ไงใครตามมาวะด้านหลังอย่าบอกนะว่าไอ้ง้างนั่นอ่ะ70เช็คพอยต์แต่ละเช็คพอยต์เริ่มห่างไกลไปเรื่อยรถค่อนข้างจะสะบัดนิดนึงนะถ้าเป็นรถขับหลังเกมนี้จะดีฟง่ายฮะแต่ถ้าขับหน้าก็จะดีฟไม่ค่อยได้ขับ4นี่ก็คือแบบได้ฟีลลิ่งขับ4สุดๆเลยคือออกตัวแรงมากกระชากสุดๆเสียหลักยากคือมันเหมือนรถสมจริงเลยอะเซิร์ฟเขาคนญี่ปุ่นทำเขาค่อนข้างที่จะชำนาญเรื่องรถพอสมควรเนี่ยพอรู้ว่าจุดเด่นจุดด้อยของรถแต่ละคันมันเป็นยังไงมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเขาก็ยกมาจากของจริงเลยนะเป็นเซิร์ฟที่ทำได้ค่อนข้างละเอียดมากแต่คงไม่สมจริงขนาดซิมูเลเตอร์หรอกนะเพราะยังไงมันก็คือเกม GTA นะมันไม่ได้ถึงขนาดต้องใช้พวงมาลัยขับแล้วแบบสมจริงอะไรขนาดนั้นนะนะคงต้องไปเล่น Assetto Corsa จะสมจริงกว่านี้แต่อันนี้คือมันออกแนวอาร์เคดเล่นสนุกสนุกมากกว่าเรียบร้อยเข้าเส้นชัยไปแสนหนึ่งโอ้โหได้ตังค์โคตรเยอะสบายโก๋เลยเอาละครับตอนนี้ก็จะเป็นการแข่งแบบโทเกะนะฮะหรือว่าแข่งดาวฮิลลงเขานะครับไม่น่าจะมีใครมาแข่งกับเราแล้วมั้งเนี่ยถ้าไม่มีเราก็ต้องแข่งคนเดียวแบบเงาๆอะมาแข่งคนเดียวเงาๆก็ได้การแข่งบนภูเขานั้นเป็นยังไงมันทรหดแค่ไหนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครอยากแข่งกันหรอกส่วนใหญ่เขาไปแข่งกันแบบวางกลางมากกว่าแข่งบนทางด่วนนะเพราะแข่งบนภูเขามันยากเนี่ยทางมันแคบมากแล้วดูจังหวะนี่ลงแบบนรกมากฮะอาจใช้ความเร็วไม่มากและอาจจะขับได้แบบกากๆนะเพราะว่าไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่นะฮะกับการแข่งแบบโทเกะว้ายเกือบแหกโค้งเอาอยู่ยังรอดอยู่ดีฟซะหน่อยพอได้อยู่ฮะตอนนี้16เพิ่งจะ16เช็คพอยต์ทำไมรู้สึกเหนื่อยจังเลยทางโค้งมาไม่หยุดหย่อนเลยหนักจริงๆหาคูมิเรียกพี่เลยอัญเชิญเทพ AE86 มาเล่นแทนดีไหมเนี่ยจริงๆเราน่าจะเล่น AE86 นะเพราะว่าเรามั่นใจว่าแฟนคลับเราน่าจะชอบกันเยอะสังเกตจากคลิป GTA หรือคลิป Forza เนี่ยเวลาลงรถ AE86 ที่หลายคนมาดูกันเยอะทุกทีเลยน่าจะชอบกันจริงๆนะรถการ์ตูนส่วนคันนี้180 SX ก็อาจจะมีคนชอบบ้างบางส่วนถ้าใครที่เป็น FC 180 SX ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจริงๆผมก็ไม่เชิงว่าชอบเท่าไหร่หรอกแต่แค่มันแบบมันคุ้นเคยไงเราเล่นกันมาใน Need for Speed หลายภาคแล้วนะเห็นกันมาตั้งแต่สมัย Need for Speed Underground เลยรู้สึกคุ้นเคยกับคันนี้เอาคันนี้มาเล่นแทนแต่ว่าจะใช้ชื่อ 240SX แทนจริงๆมันก็คือโมเดลเดียวกันนี่แหละอ่า35เช็คพอยต์ครึ่งทางแล้วแหละตอนนี้ขับเหนื่อยมากโอ้
ถงหนักอีกแล้วพอได้อยู่พอได้อยู่ดึงเบรกมือบ้างเป็นบางจังหวะมันก็ต้องมีดีฟกันบ้างแหละตามภาษาโทเกะเอาละ47เช็คพอยต์อีกไม่ไกลฮะโอ้สบายแล้วงี้ทำมาติดตรงสะพานนี่ฮาเลยนะเฮ้ยถึงเส้นชัยแล้วโอ้ขับจนเหนื่อยฮะได้ 72,000 เองแต่ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับการขับคนเดียวลองดูนะครับสำหรับใครที่เบื่อแนวโลเปแล้วนะฮะสามารถมาลองเล่นแบบนี้ดูได้นะแข่งรถจ๋าไปเลยนะจริงๆมันมีหลายโหมดมากเลยนะที่เรายังไม่ได้เอามาเล่นให้ดูอย่างดิฟก็ยังไม่ได้เล่นให้ดูหมายถึงว่าแข่งดิฟแล้วก็มีโหมดแลนลี่แลนลี่ก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะก็นั่นนะฮะรวมถึงเดลี่ชาเลนจ์ด้วยนะที่จะมีทุกวันนะครับเนี่ยทางซ้ายมือเดลี่มิชชั่นก็จะมีขับรถให้ได้50กิโลติดอันดับ1 2 3ใน3เกมอะไรอย่างงี้หรือแบบซื้อชุดแต่งรถ5ชิ้นมันก็เป็นเดลี่เดลี่เควสเสริมไปอีกทีนึงนะครับเราก็มาทำกันได้ได้ตังค์เยอะด้วยนะแข่งรถกับคนนี้นั่งเมาส์มอยอะไรก็ว่ากันไปนะก็มีอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเอาละเผื่อใครที่เบื่อแนวเดิมๆนะก็มาลองเล่นกันดูได้นะฮะฮาชิริยะอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะแนะนำกันมายืนยันอีกครั้งว่าเขาไม่ได้จ่ายจริงๆนะเออเราลองเล่นแล้วมันสนุกเองไงก็เลยมาลองชวนดูนะมาป้ายยาเสร็จไปละบายทุกคนใครเพิ่งมาดูครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยใครดูแล้วชอบใจกันช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้าอยากเห็นรถอะไรในโหมดของ JDM ก็รีเควสต์กันเข้ามาฮะวันนี้ลาทุกคนกันไปก่อนครับผมบ๊ายบายวู้อ้าวลืมไปมันชนรถคนอื่นไม่ได้ทุย